สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมนูนะครับข้าวคลุกน้ำพริกอกไก่ฉีกนะครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่ใช้เวลาสั้นๆด้วยนะครับประมาณ15นาทีก็เสร็จละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เตรียมเลยนะครับข้าว1ถ้วยต่อ1มื้อนะครับเก็บประมาณ100กรัมก็ได้ถ้าเกิดจากช่างนะครับอกไก่นะเนื้อล้วน100กรัมนะแล้วก็ผักนะผักนี่ตามชอบเลยนะครับอันนี้วันนี้เลือกเป็นฟักทองนะกับบรอกโคลีนะครับผมประมาณ100กรัมนิดๆนะมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ข้าวคลุกน้ำพริกก็ต้องมีน้ำพริกนะวันนี้เราเลือกเป็นน้ำพริกถั่วขาวก็เกนโปนะครับ no MSG นะครับไม่มีผงชูรสนะครับแล้วทำมาจากถั่วขาวด้วยนะเหมาะกับการควบคุมน้ำหนักอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงไปเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาที่เตานะฮะเตรียมต้มน้ำให้เดือดไว้นะครับแล้วเราก็นะระหว่างก่อนน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปรอได้เลยนะครับตรงนี้ฟักทองตรงนี้เราจะใส่ไปก่อนส่วนบรอกโคลีนะฮะเราจะยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดไปสัก5นาทีก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยใส่บรอกโคลีตามเพราะว่าไม่งั้นบรอกโคลีมันจะเล็กแล้วสีมันก็จะไม่สวยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราปิดฝาไว้ก่อนนะแล้วก็รอเวลาครับโอเคแล้วก็ระหว่างรอนะครับไก่กับผักสุกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมข้าวกันก่อนนะครับก็จะใช้ข้าวนะกับน้ำพริกนะครับตัวนี้นะฮะเราใช้น้ำพริกประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้พอนะครับเห็นไหมเอ่ยประมาณเท่านี้นะครับใส่ไปกับข้าวนะครับแล้วเราก็ทำการคลุกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดแบบใครไม่ซีเรียสนะรู้สึกว่าให้เราทำกินเองคนเดียวอาจจะใช้มือก็ได้นะครับขยำนะครับได้อรรถรสมากกว่านะครับตัวน้ำพริกนะครับจะหอมเหมือนกับพริกเผาเลยนะครับมีมันด้วยนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะเราไม่ได้แบบใส่เยอะแยะจริงจังอะไรขนาดนั้นนะผมให้จากน้ำพริกเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน60แคลอรี่นะแบบนี้ให้แม็กเลยนะให้เยอะเลยครับโอเคเท่านี้เองนะครับข้าวคลุกน้ำพริกของเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอผักสุกแล้วก็จะไปจัดจานกันดูหน้าตาสวยงามสีสวยด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูผักซิเป็นไงบ้างโอ้ไก่สุกแล้วเปิดช้าไปนิดนึงนะฮะโอเคตรงนี้เราใส่บรอกโคลีลงไปอีกสักประมาณ3นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราดึงไก่ออกมาพักก่อนนะครับโอเคจริงๆบรอกโคลีก็ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ใส่ไปสักครู่เดียวประมาณ3นาทีโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราดับไฟนะครับแล้วก็ให้เราเอียงฝาไว้แบบนี้นะครับนะไม่ต้องปิดมิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบรอกโคลีมันจะสีน้ำตาลนะครับโอเคมั้ยครับแต่นี้นะมันกำลังดีอีกแป๊บนึงมันกำลังกรอบเลยนะครับให้ปิดไว้นิดนึงนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำไก่กันต่อเอาล่ะเรามาฉีกไก่กันนะครับตรงนี้พักไว้สักแป๊บนึงฮะหลังจากที่เราเอาลงมาจากเตาแล้วอันนี้ยังร้อนอยู่นะก็เลยใช้ซ่อมนะครับคือว่าตรงนี้ใครจะหั่นก็ได้นะไม่ว่ากันฉีกนิดนึงนะฉีกนิดนึงแบบสามารถเอาไปหั่นถามว่าทำไมชอบฉีกมากกว่าเวลาคลุกข้าวอ่ะผมชอบแบบนี้มากกว่าคือลองแล้วหั่นมันก็ต้องไปฉีกทีหลังอยู่ดีอันนี้เกรงใจนะใช้ซ่อมนะครับปกติใช้มือแล้วเราทำกินเอง ใครจะคลุกกันพริกเลยก็ได้กับข้าวที่เราคลุกไว้เมื่อกี้นะครับที่เราคลุกเตรียมไว้นะครับหรือว่าจะจัดแยกก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของข้าวคลุกน้ำพริกและอกไก่ฉีกของเรานะอาจจะเอา2 อย่างนี้คลุกกันไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับทานคู่กับผักนะครับอาจจะเป็นผักสดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับสำหรับเมนูง่ายๆของเราอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ